กล้องสดพดบูสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องสดค่ะพดบูนะครับค่ะพี่พดวันนี้กลับมาแล้ววันตัดต่อหนังใช่ไหมใช่เมื่อวานไปบวงสรวงแล้วก็ตัดต่อหนังก็ใกล้เสร็จแล้วแต่เมื่อวานนี้เขามีการประกาศผลรางวัลออสการ์ด้วยนะใช่แต่ก่อนถึงวันออสการ์พี่พจน์ขาหน้าโต๊ะเรานี่คือนะคะชัวร์ห้าเสงเลยพี่พจน์ขายังเหมือนเดิมอยู่กับเรานะคะแล้วก็นี่พี่พจน์เห็นนี่น่ารักไหมเป็นผลิตภัณฑ์นะคะของมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลเนี่ยพี่พจน์น่ารักมากพจน์เคยไปถอนฟันกับคุณหมอท่านนี้ด้วยนะจริงเหรอใช่นานแล้วตอนนั้นที่บางลำพูปวดฟันมากก็ไปถอนเดี๋ยววันนี้เราจะมีท้ายรายการเบรก3เราจะมีสินค้าดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ร่วมทำบุญนะกับมูลนิธิด้วยนะครับพี่พจน์อยากรู้ตอนที่เห็นนิกกี้กับแจ๊สเนี่ยเขาทำคลิปล้อเลียนไปเล่นหนังพี่พจน์อานนท์นัด6โมงถ่าย9โมงเป็นยังไงพี่พจน์มันก็มั่วกันไปหมดแหละจริงๆนัด6โมงก็ใช่ฝ่ายจะแต่งหน้าทำผมเสร็จมันก็นัด6โมงมาแต่งหน้าทำผมใครนัด9โมงแล้วมาถ่าย9โมงล่ะไม่มีบ้าเหรอกว่ากล้องจะมากว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องของปกติของกล้องถ่ายอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องให้มันนัด6โมงกินข้าว7โมงใช่แต่งหน้าทำผมเข้าห้องน้ำกว่า9โมงพอดีถูกไหมพี่มันเป็นแบบนั้นทุกกองมันไม่ได้เป็นกองพี่แล้วตอนนี้นิกกี้กับก้อยเป็นไงบ้างไม่รู้นะก็เห็นนิกกี้มันก็พูดถึงก้อยตลอดนะก็ยังถามมาเลยว่ามีปัญหาอะไรกันหรอมันก็ไม่มีหรอกนั่นแหละพี่ก็คิดว่าผู้หญิงก็งอนๆเดี๋ยวก็ดีกันพอนิกกี้ก็รักก้อยนะเท่าที่คุยกับน้องอ่ะแต่ไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวเขายุ่งเดี๋ยวว่าหนังเข้าวันที่เท่าไหร่ไหมนะเข้าวันที่6แล้วพอดีคุยกับมันเนี่ยมันเล่นหนังพอดีก็เลยคุยแล้วมันก็พูดถึงอะไรเงี้ยมันก็บอกเขางอนผมยังไม่กลับอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละก็รอดูกันต่อไป6เมษายนหนังเข้าใช่แล้วแล้วส่วนเมื่อวานนี้เขาประกาศผลรางวัลออสการ์ก็มิเชลโยได้คว้ารางวัลนำหญิงจากเวทีออสการ์ครั้งที่95คือตอนหนังเรื่องนี้เข้า Everything Everywhere All at Once ตอนหนังเรื่องนี้เข้าอ่ะรู้สึกว่าเงียบกริบเลยนะจริงเหรอพี่พจน์ใช่ไม่ได้หนังดังอะไรเลยคนหนังแบบคนไทยไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยดูพอได้รางวัลปุ๊บอู้ยยนยอกันใหญ่นักวิจารณ์นักอะไรเหมือนสมัยนั้นแต่ตอนหนังเข้าไม่วิจารณ์เลยบอกหนังไม่สนุกดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าหนังมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนังอาร์ตหนังแบบมันไม่ถึงกับอาร์ตหรอกมันก็ถ้าคนเข้าใจมันก็จะรู้เรื่องพอหนังได้ออสการ์ปุ๊บโอ้ยกลายเป็นหนังดีของนักวิจารณ์ทั้งหลายแหล่ในเมืองไทย เหมือนกันเหมือนสมัยก่อนไอ้นั่นอีกทัลกิ้งอะไรที่แบบที่ชื่ออะไรวะโจวนฟ้าเล่นน่ะ เป็นหนังอภินิหารหนังแบบไทกิ้งชักเกอร์อะไรไม่แม่นั่นแหละเจ๋งสวยเลยคนไทยพอตอนฉายคนไทยก็แบบอุ้ยไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อีพวกนักวิจารณ์พอได้ออสการ์ปุ๊บโอ้โหขึ้นหิ้งชมกันเป็นแถวกูงงกับนักวิจารณ์เมืองไทยแต่หนังเรื่องที่โจวนฟ้าเล่นน่ะอาร์ตสวยเนาะใช่สวยจีลงลีลาสวยมากจางอี้หมงไงที่กำกับหนังออสการ์เขาได้ออสการ์แต่แรกฉายในเมืองไทยเงียบกริบนักวิจารณ์ไม่ชอบกริบไม่ชอบบอกว่าเป็นหนังกำลังภายในไม่มีอะไรแต่พอได้ออสการ์ปุ๊บโอ้โหหน้ามือเป็นหลังอะไรดีอ่ะหลังอะไรเลยอ่ะเหมือนกันเรื่องนี้แหละไปดูป่ะไม่เดี๋ยวว่าจะหาเวลาไปดูเพราะเมเจอร์เขาเอากลับมาฉายนะพี่รู้ไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะรัมมิเชลโยเนี่ยเป็นนักแสดงสายเลือดเอเชียคนแรกที่ได้รางวัลหญิงนำออสการ์ใช่เขาเป็นนี่มาเลเซียคนจีนมาเลเซียนะก็นั่นแหละตอนนั้นเขาก็ได้ลูกโลกทองคำครั้งที่80แล้วก็แล้วพี่รู้ไหมรางวัลหนังนี้รางวัลเยอะมากเลยนะรางวัลเยอะมากสมทบหญิงชิงหลายรางวัลนั้นได้มา7รางวัลป่ะเยอะนะพี่โพสสมทบหญิงสมทบชายแต่หนังเรื่องนี้จะต้องโดนหมอหลวงตีโอ้ยเพราะหมอหลวงจะเข้า21นี้ระวังเพราะว่านำหญิงนำชายหมอหลวงต้องมามาริโอคิมเบอร์รี่อย่าพูดสิน่าเกลียดไม่น่าเกลียดมาริโอเข้าวันไหนนะคิมเบอร์รี่ชุดาภากำกับเข้าวันไหนนะ21นี่ไงผู้ตายแล้วอย่าพูดสิพี่โพสแต่อย่าไปเทียบกับออสการ์ขนาดนี้เราแค่เกิดให้ฟังว่าหนังละครเขาจะเข้าแล้วโอเคพี่โพสดูทางไหนแล้วก็พี่โพสหนังพี่โพสแต่ถ้าเขามีอะไรแบบรางวัลผู้จัดยอดเยี่ยมเนี่ยไม่แน่นะปิยะตระกูลล่าไม่ใช่ท่านเสียไปแล้วค่ะเสียไปแล้วค่ะท่านเสียไปแล้วค่ะจำตระกูลพี่ก้องไม่ได้ท่านไปจีบเสวยพี่กนแม้ที่อื่นจะไม่ได้พจน์อานนท์มิ่งขวัญตาอาจจะได้ก็ได้เพราะว่าผู้จัดยอดเยี่ยมเป็นพิธีกรเองด้วยนะสัมภาษณ์ดาราเองเลยเบื้องหลังอ่ะเป็นไงประหยัดประหยัดเป็นใครที่ประหยัดที่สุดเห็นในนั่นน่ะ TikTok
พี่พลรู้ไหมว่ามิเชลโยเขายังพูดนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะโอ้โหแบบอยากอุทิศรางวัลให้กับคุณแม่ของเขาแล้วก็ทุกคนบนโลกใบนี้เพราะพวกเธอคือฮีโร่จริงๆค่ะแต่ก็ตั้งนานแล้วก็ได้ซะหน่อยก็ยังดีเพราะมิเชลโยนี่อยู่มานานแล้วนะอายุ60เพิ่งได้อ่ะใช่ไม่เป็นไร80เขายังได้ก็มีเลยออสการ์พี่พลต้องได้แน่ปีนี้เสือเพ่นพี่พลเสือเพ่นหนึ่งอ่ะฉันเอาเงินอย่างเดียวรางวัลเอาไม่รางวัลเหรอฉันเคยถือรางวัลไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อเย็นตาโฟกินนะขอกินเย็นตาโฟหน่อยเอารางวัลตั้งมันไม่ให้รางวัลที่ไหนรางวัลฉันได้ไงไม่ใช่ออสการ์นะคนสุพรรณหงส์นี่แหละฉันไปถือว่าขอกินเย็นตาโฟหน่อยบอกไม่ได้ต้องเอาเงินมารางวัลมันไม่ใช่มันเป็นรางวัลของความภาคภูมิใจมันไม่ใช่รางวัลที่พี่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินคือภาคภูมิใจสำหรับบ้านเราอ่ะมันไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่เพราะฉันก็ได้รางวัลมาจากเมืองนอกเมืองนาหมดแล้วนะอ๋อพี่ได้รางวัลเมืองนอกด้วยก็ได้มาเรื่องอะไรนะเพื่อนกูรักมึงว่ะได้ไปก็เงียบบ้านเราอ่ะได้ไปก็คนก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เป็นคนแรกที่รางวัลมาจากเมืองนอกนะเฮ้ยคนอื่นเขาก็ได้แต่ฉันได้คนละแบบไงฉันได้เหรอฉันก็ได้โอ้เดี๋ยวก่อนแม่ข่าวพรุ่งนี้เอารางวัลมาตั้งหน่อยได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นหดหู่รายการเขาทำไมอ่ะทำไมรางวัลมันหดหู่ตรงไหนคนไทยไม่ค่อยเชื่อถือรางวัลบ้านเรามันเป็นรางวัลที่ต้องน่าภาคภูมิใจพี่พศอานนท์มิ่งขวัญตาภาคภูมิใจอยู่แป๊บเดียวแต่มันกินอะไรไม่ได้ไงสู้เอาเงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินอร่อยกว่าแต่ออสการ์นี่คือสุดยอดของรางวัลไหมพี่พศใช่อันนี้คือสุดยอดนี่โอ้ยอย่าไปเทียบเสร็จคนรางวัลกับพี่พศเดี๋ยวคนจะมาด่าอีกว่าคนรางวัลฉันไม่ว่ารางวัลแล้วค่ะฉันไม่ได้เทียบฉันพูดถึงรางวัลบ้านเรามันแปลกๆบางทีหนังได้รางวัลยอดเยี่ยมคนยังไม่เคยดูเลยยังไม่รู้เลยว่าพี่พูดถึงใครเนี่ยงงเลยเบรกดีกว่าพูดไปเดี๋ยวจะมาลุมด่าฉันก็ไม่กลัวหรอกด่าฉันก็ด่ากลับเพราะปากฉันไม่เหมือนชาวบ้านช่วงสองที่สองเราไปดูนี่เลยขาหมูตอกซุงร้านนี้เป็นที่เขาไล่เราไม่ไล่กอล์ฟแคปออกไปแล้วเอ้ยไล่เจ้าหนุ่มไปแล้วเหรอแต่กอล์ฟแคปแล้วไม่มันเปลี่ยนคนไปบ้างขยันไปนะสี่คนห้าคนร้านนี้ก็อร่อยนะไม่ใช่ที่ไล่เราไม่ใช่มีร้านนึงเคยไล่เราอยู่ตรงไหนไม่รู้ไล่เราแถวตอกซุงอะแต่คนละฝั่งแต่นี้ไม่ได้ลาคุณอันนี้อร่อยมากนะกินแล้วแล้วช่วง3นี่มูลนิธิทันตแพทย์มหิดลอันนี้มูลนิธิคณะทันตแพทย์มหิดลอันนี้ได้พบวันที่3มาดูเลยนะครับบอกก่อนของดีๆเพียบมากเลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกล้องสดพดมูในวันนี้นะคะก๊อปแก๊ปมารับหน้าที่ชิมอาหารเช่นเดิมค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ท้องร้องมากค่ะก๊อปแก๊ปอยู่ที่ถนนเจริญเวียงค่ะตรงข้ามกับโรบินสันบางรักค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอยากกินแบบข้าวขาหมูค่ะพูดถึงข้าวขาหมูเนี่ยเราจะต้องนึกถึงข้าวขาหมูกรอบตรงค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยที่ก๊อปแก๊ปพาคุณผู้ชมนะคะมาชมร้านนี้นะคะแล้วก็จะมาชิมด้วยเนี่ยเขามีชื่อเสียงนะคะเก่าแก่เปิดมากว่า60ปีค่ะน้ำขาหมูเนี่ยอร่อยกำลังดีไม่หวานเกินไปเนื้อหมูเนี่ยไม่แห้งกระด้างนะคะทานคู่กับหนังเนี่ยยิ่งแบบเด็ดเข้ากันนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตอนนี้อยู่หน้าร้านแล้วเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะเมนูที่อยู่ตรงหน้ากอบแก๊บนะคะก็คือเมนูแนะนำเมนูเด็ดของร้านข้าวขาหมูตรอกตรงนะคะคุณวีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีค่ะต้องแนะนำหน่อยเลยนะคะว่าเมนูเด็ดของร้านข้าวขาหมูตรอกตรงเนี่ยมีอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นขาหมูรวมมิตรครับค่ะก็เป็นเมนูแนะนำเพราะว่ามีทุกอย่างเลยมีทั้งเนื้อหนังคากิไส้ไข่แต่ที่คนมาแล้วต้องสั่งเลยเป็นข้าวด้วยก็คืออันนี้เลยใช่ครับข้าวขาหมูเลยข้าวคากิก็ได้ครับข้าวคากิถ้าคนชอบแบบว่าเอ็นเอ็นอย่างเงี้ยแล้วก็เมนูนี้ราคาซึ่งไม่เกี่ยวกับข้าวขาหมูเลยแต่ก็น่าทานมากอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรเฉพาะของทางร้านครับก็คืออันนี้ทานกับข้าวเปล่าหรือว่าจะทานแบบใช่ทานแล้วข้าวก็ได้ครับและอันนี้ล่ะคะอันนี้แกงจืดมะระครับแกงจืดมะระก็คือเป็นสูตรของที่นี่ใช่ครับใช่ครับก็คือหอมหวานไม่ขมนะไม่ครับปกติไม่กินมะระไงใช่มะระที่นี่จะไม่ขมมากจะเลือกคัดมาโอ้แล้วต้องบอกก่อนครับความเป็นมาของที่ร้านข้าวขาหมูกรอบตรงครับเปิดมานานหรือยังครับคุณบีประมาณ50กว่าถึง60ปีครับรุ่นอากงอาม่าครับตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าแสดงว่าคุณวีนี่รุ่นที่เท่าไหร่คะเนี่ยรุ่นหลานแล้วรุ่นที่3ครับอ๋อคือเป็นรุ่นที่3แล้วที่มาดูแลใช่ครับข้าวขาหมูกรอบตรงที่นี่เป็นที่แรกต้นตำรับเลยใช่ครับแต่ตอนนี้กำลังงงนิดนึงว่าข้าวขาหมูกรอบตรงเนี่ยไปไหนมันก็มีนี่คือของที่นี่หมดป่ะคะที่นี่ก็มีส่วนนึงที่นี่จะเปิดตามที่อื่นสาขาที่ประมาณ10
10สาขาในห้างหรือว่าตามที่ต่างๆในห้างในตึกออฟฟิศก็มีครับมาบนคลองสามย่านมิตรทาวน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็สาขาต้นตำรับอยู่ที่นี่แต่บางสาขาก็ไม่ใช่ของเราครับก็มีเหมือนกันครับอ๋อคือเหมือนกับว่าร้านอื่นก็จะใช้คำว่าตอกตุงเหมือนกันเป็นของญาติอะไรอ๋อแต่ก็คืออยู่ในเครือญาติเดียวกันนี่แหละใช่ตอนแรกกำลังงงว่าเอ๊ะทำไมไปตรงนู้นก็ตอกตุงตรงนี้ก็ตอกตุงก็คือเริ่มต้นน่ะคือที่นี่ใช่แน่นอนวันนี้เรามากันที่ร้านต้นตำรับเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วต้องบอกเลยค่ะร้านนี้นะครับเมนูตั้งแต่แรกเดิมเนี่ยที่ทำก็คือขาหมูเลยใช่เป็นสูตรเด็ดของที่นี่เลยใช่แล้วคิดว่าอะไรที่มันแตกต่างจากร้านอื่นคะสูตรของเราก็เป็นต้มต้นตำรับมีความเข้มข้นมีความหอมตุ๋นนานไหมหมูนานแล้วก็พิถีพิถันในการทำอย่างหมูก็เราต้องเผาเตาถ่านด้วยอ๋อใช่ครับอ๋อยังอยู่ในกระบวนการแบบดั้งเดิมอยู่เลยหรอแบบดั้งเดิมนะครับคุณวีหิวแล้วเมื่อกี้อธิบายมาขาหมูนี่ยังไปไอ้ยัยน่าปิ้งกับเตาถ่านอยู่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากลองแล้วค่ะสาขาต้นตำรับวันนี้มาเหยียบแล้วนะคะต้องลองให้ทุกเมนูตอนนี้ให้คุณวีไปรับลูกค้าก่อนดีกว่าได้ครับขอบคุณค่ะคุณวีแรกนะคะคุณผู้ชมขาข้าวขาหมูในตำนานเลยนะคะกินพร้อมกับผักกาดดองเลยนะคะหมูอร่อยมากหมูนุ่มมากหมูนุ่มมากหอมมากยิ่งทานกับน้ำส้มนะคะยิ่งแบบเข้ากันรสชาติจัดจ้านอยู่ในปากเนี่ยค่ะไม่อยากกลืนเลยอ่ะของอร่อยไม่ค่อยอยากกลืนเลยเดี๋ยวมาเมนูนี้บ้างค่ะรวมมิตรนะคะสามารถเลือกได้หลากหลายเลยค่ะนี่น้ำกระเฉาะเลยค่ะนี่เอาเป็นน้ำไปเลยทานเนื้อเหมือนเดิมค่ะชิ้นใหญ่เบิ้มนะคะแบบว่ามาหมูกรอบของทางร้านบ้างค่ะหมูกรอบที่เมื่อกี้คุณวีเขาบอกว่าเป็นสูตรของทางบ้านนี้เลยนะคะชิมก่อนหอมด้วยมันมีเครื่องเทศอะค่ะเครื่องเทศนะคะก็ยังมีแบบติดอยู่ที่ตัวแป้งอยู่เลยอะค่ะกินมากๆนะคะเริ่มคอแห้งต้องทานนี้ค่ะซุปมะระค่ะของทางร้านเขาการันตีว่าแบบว่าเลือกมาอย่างดีนะคะแล้วก็แบบว่าไม่ขมแน่นอนหมูค่ะนุ่มมากรู้ได้ไงคะว่านุ่มเพราะว่าแค่เอาช้อนเนี่ยตะวันนิดเดียวหมูติดออกมาแล้วอะต้องชิมก่อนเลยเฮ้ก็ขมเลยหวานเป็นลงขมเป็นยาแต่นี่ไม่ขมเลยอ่ะแต่ยังเป็นยาด้วยอ่ะมะระค่ะคุณผู้ชมทานง่ายเด็กทานได้แน่นอนค่ะไม่ขมแน่นอนอร่อยหมูก็นุ่มมากอร่อยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปมอบป้ายค่ะที่หน้าร้านการันตีค่ะว่าอร่อยจริงๆไม่รู้คุณวีอยู่หรือเปล่าเนี่ยลูกค้าแน่นไปหมดแล้วเนี่ยก็รีบไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าอิ่มมากแล้วบอกเลยนะครับการันตีความอร่อยจนต้องกราบเลยค่ะกับร้านข้าวขาหมูตรอกตุงนะคะที่นี่เลยนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับคุณวีแล้วค่ะมอบป้ายมงคลดีกว่าค่ะขอเป็นตัวแทนพี่ก้องกับพี่พลนะคะครับอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจนต้องกราบเลยคุณวีขอเบอร์โทรศัพท์อีกรอบค่ะเบอร์โทรศัพท์ร้านครับ022354930ครับโทรมาสั่งได้โทรมาสั่งได้เลยนะคะแฟนเพจก็ขาหมูตอกตุงบางรักได้เลยเดลิเวอรี่ได้หมดเลยเดลิเวอรี่ก็มีตามแอปพลิเคชัน LINEMAN Robin Food Grab อะไรอย่างงี้ก็มีทุกอย่างเลยนะคะการันตีความอร่อยมากว่า50กว่าปีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมอบป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักโฆษณาสักครู่ช่วงหน้าค่ะเข้าไปในสตูค่ะเข้าไปในสตูค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมากวันนี้อย่าเปลี่ยนช่องนะก้องสดพดมูค่ะวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับนะคะอาจารย์นะคะหรือทันตแพทย์หญิงนะคะวรนันท์นะคะประพันธ์ศิลป์นะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่อิดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรืออาจารย์นันท์อาจารย์นันท์คุณหมอนันท์หมอนันท์เป็นหมอเด็กเป็นหมอฟันเด็กหมอฟันเด็กนะคะอาจารย์นันท์ก็อยากเรียนถามนิดนึงพี่พจน์รู้เกี่ยวกับข้อมูลมูลนิธิอยากรู้ว่ามูลนิธิเนี่ยเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับอะไรคะค่ะมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลนะคะเป็นมูลนิธิของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาทั้งหมดค่ะแล้วก็พอในระยะหลังต่อมาเนี่ยเราก็ได้เห็นเล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาทันตแพทย์นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์นักศึกษาช่างทันตกรรมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เช่นกันนะคะก็มีการได้สมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเหล่านี้ด้วยค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะก็คือช่วยเหลือเด็กยากไร้หรือคนยากไร้เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับช่องปากทั้งหมดใช่ค่ะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับนักเรียนแพทย์เกี่ยวกับหมอฟันใช่ค่ะอ๋อ
แล้ววิธีการระดมทุนของทางคณะทำไงอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วทางมูลนิธินะคะก็เราก็ได้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือคนไข้ตลอดทั้งปีเลยนะคะก็มีทั้งงานลีลาดการกุศลนะคะงานวิ่งแรลลี่การกุศลงานคอนเสิร์ตการกุศลคือทั้งหมดที่จะต้องช่วยกันหารายได้นะคะเพราะจริงๆแล้วคือมูลนิธิของเราเนี่ยก็คือเนื่องจากเรื่องสุขภาพฟันเนี่ยบางคนอาจจะยังมองข้ามไปอยู่เพราะฟันนี้สำคัญนะบางทีบุคลิกภาพเนี่ยฟันหล่อเนี่ยมันก็ไม่มันก็ดูหน้าแปลกๆนะแต่ถ้าเรายิ้มไปแล้วฟันสว่างขาวนี่แบบโอ้โหลองสดใสใช่ค่ะ อย่างคนไข้ที่มีเนื้องอกหรือว่าคนไข้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่ได้ถึงจะไม่เกี่ยวกับฟันแต่ว่าเป็นความสวยงามของใบหน้าเช่นกันเพียงแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังมองข้ามไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญถึงชีวิตเพราะฟันนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าฟันสกปรกหรือฟันเสียนี่มันก็มีกลิ่นปากนะบุคลิกก็เสียนะแล้วพี่พศเวลาฟันเสียฟันเนี่ยมันมีกลิ่นลำบากเนาะค่ะใช่อ๋อเหรออาจารย์ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเนื้องอกที่หน้าหรือว่าปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยเหรอด้วยค่ะก็คือคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลของเราเนี่ยค่ะก็ก่อตั้งมาทั้งหมด55ปีแล้วเนี่ยก็ดูแลคนไข้เหล่านี้ทั้งหมดเลยแล้วก็สมมติว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากช่วยเหลืออยากสนับสนุนอยากจะช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโอกาสดูแลฟันเนี่ยเขาจะช่วยยังไงค่ะก็จริงก็สามารถเข้ามาบริจาคให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลได้อย่าเรียกบริจาคดีกว่าเรียกว่าอุดหนุนอุดหนุนสิ่งการที่มูลนิธิทำขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นนี่อะไรนะเดี๋ยวดูเบอร์ก่อนดูเบอร์ขึ้นแล้วใครสนใจอยากช่วยมี Facebook อยู่มี QR Code นะคะก็สแกนเข้าไปได้เลยนะคะหลายออฟฟิเชียลต่างๆของมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลนะวันนี้สินค้าที่ทางคณะที่ทางมูลนิธิทำมามีอะไรบ้างคะกระเป๋ากระเป๋ามีกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กนะคะใส่เอกสารนี่นะคะท่านผู้ชมใส่โน้ตบุ๊กกี่บาทคะอันนี้200-300บาทค่ะแล้วเน็บอย่างงี้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็เน็บได้ไงเป็นดอกไม้นะคะอันนี้เป็นดอกไม้คอลเลกชันไวท์เลิฟนะคะที่วาดโดยพี่กบเสาวนิชนะคะอ๋อคุณกบเสาวนิชร้องมีหลายสีมีแต่เขียวเหลืองแล้วก็ส้มใบละ300บาทใช่ค่ะใบละ300บาทแล้วนี่แหละครับนี่แหละกระเป๋าใบเล็กกระเป๋าเงินกระเป๋าใส่พาสปอร์ตนะคะช่วงนี้อาจจะเดินทางกันบ่อยใช่ใส่พาสปอร์ตได้นะคะใส่ของเล็กๆน้อยๆได้นะคะเอาเซตตังค์ใส่ไว้ด้วยก็ได้นะได้ถือไม่คงไม่ขาดซื้อได้หมดจริงๆนะพวกพนักงานนั้นก็ถือใส่เงินนะไปกินข้าวตอนเที่ยงก็ได้ใช่ค่ะไปเท่าไหร่คะจ่ายนี้200บาทค่ะโอ้แต่เราจะเหลือเงินเข้ามูลนิธิเหรอจานแล้วนี่แหละนี่กระเป๋าอะไรค่ะก็กระเป๋าถุงผ้าสะพายเท่าไหร่คะจ่ายใบนี้ใบนี้200บาทเช่นเดียวกันค่ะเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะลดโลกร้อนซูเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าอย่าช่วยกันรณรงค์อย่าใช้ถุงพลาสติกเพราะว่ามันจะแบบว่าทำลายหญ้าแต่เขาขายใบละ3บาทใบละบาทกูงงแล้วช่วยดำรงยังไงมันก็ถุงก็ไปถือเหมือนกันกูงงกับผู้ใหญ่บ้านก็ซื้ออย่างนี้ดีกว่าใช่ซื้ออย่างนี้ดีกว่า200บาทเก็บไว้ใช้ได้โอ้เป็นชาติพอใช้ฟรีบอกว่าจะไปทำลายธรรมชาติซื้อดีกว่าทำลายไม่ทำลายธรรมชาติสนับสนุนเจ้าของต้องอยู่กรมไหนเนี่ยกระทรวงไหนฮะกระทรวงมศวะต่ออันนี้ก็มีผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอผืนละ500บาทนี่อุ้ยดีขอหยิบดูได้มั้ยได้เชิญเลยค่ะพี่ผืนใหญ่เนี่ยนะ500บาทอุ้ยผ้าดีมากเลยอาจารย์เป็นผ้าอะไรคะอาจารย์ผ้าที่เราเลือกมาสำหรับทุกท่านเป็นพิเศษเลยเป็นผ้าสตรีมเนาะใช่ตอนนี้จะหน้าร้อนแล้วไงหน้าร้อนเราก็ซื้อไปแบบว่าไปทะลงทะเลก็อย่างเงี้ยนะ500บาทเองนึกถึงสมัย80 60เลยนะอย่างเงี้ยนะได้เลยเนี่ยไม่หนาวมากไม่ร้อนมากนะคะเวลาไปดูหนังงานเสือเพ่นเข้าหกนี่ก็หนาวก็ห่มได้ถูกต้องค่ะเพราะในโรงหนังผ้าดีผ้าดีผ้าดีมากค่ะแล้วแบบพี่พจน์ขาต่อค่ะอื่นๆก็จะมีกระติกน้ำอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เอ็มเดนนะคะของทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเองของคณะเลยเหรอใช่ค่ะยาสีฟันแปรงสีฟันยับยับบ้วนปากยาสีฟันนี่ก็เป็นสมุนไพรทำจากต้นไม้มะพร้าวพี่พจน์ค่ะอันนี้เป็นยาสีฟันซีรินเดนเป็นสูตรที่สำหรับเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากค่ะเพราะว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวอันนี้คือของคณะเลยอันนี้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของคณะค่ะมียาสีฟันผสมโคราด้วยมีแปรงสีฟันด้วยเพราะว่าเขาต้องทำอะไรถูกแบบว่าถูกจิตจัดลักษณะของฟันเพราะเขาเป็นคุณหมอเองชุดนี้กี่บาทคะอาจารย์ชุดนี้ก็คือบริจาค400บาทนะคะรับไปเสร็จลดหย่อนภาษีแล้วก็ได้ไปทั้งชุดเลยค่ะใช่บริจาค400บาทได้ทั้งเซตนี้ไปเลยอันนี้ถ้าไม่ว่าเราพกผ้าไปเที่ยวทะเลกันแล้วเราก็ต้องมีกระติกน้ำเขาเรียกอะไรนะแก้วน้ำทัมเบอร์แบบว่าอันนี้ความร้อนใช่ไหมค่ะเก็บความร้อนความเย็นได้มีหลายแบบให้เลือกแล้วก็มีความเย็นใบละ500บาทค่ะ500บาทน่าจะ
หลือเงินเข้ามูลนิธิเหมือนกันคือเราก็เป็นมูลนิธิที่ไม่ได้แสวงหากำไรนะคะค่ะก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยเห็นความสำคัญของช่องปากก็แนะนำคนที่ชอบสะสมแก้วสะสมอะไรแบบเนี้ยมาซื้อที่นี่ดีกว่าได้ทำบุญด้วยแล้วไปซื้อร้านอื่นมันไม่ได้ทำบุญแต่ก็บางคนก็ไปสะสมแบรนด์นอกอ่ะใช่ค่ะเป็นของขวัญได้เอาแบรนด์ไทยดีกว่าได้ไหมให้ไหนพี่จาม500 บาท500 บาทแม่จางถ้าเกิดจะลงเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรจางที่อยากบริจาคมีเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์บัญชีอยู่มั้ยคะมีช่องทางติดต่ออยู่ค่ะก็คือติดต่อได้ที่ LINE @นะคะ @dtfoundation ค่ะแล้วก็เข้าไปดู IG ได้นะคะ mden foundation หรือว่า Facebook มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลโอ้เสื้อสวยนะเสื้อแก่นอาจารย์เสื้อตัวละ300บาทค่ะโอ้ยมีด้วยนะคะมีสีมีร่มด้วยพี่พอมีร่มด้วยมีร่มก็ร่มครบรอบ55ปีคณะทันตแพทย์ค่ะอ๋อมีเก็บได้แต่เบาแต่แล้วเนี่ยมีทั้งแบบพับได้กับแบบไม่รู้ตัวอะไรวิ่งผ่านแบบพับไม่ได้นะคะแบบนี่เท่าไหร่นะจานร่ม500 บาทค่ะอันนี้เก็บไว้นะผู้หญิงนะแบบเก็บไว้ในกระเป๋าเดินไปนะแล้วก็เผื่อฝนตกไงกันยูวีได้ด้วยกันยูวีด้วยข้างในย้อยกันยูวีได้ด้วยพี่พอดน่าจะได้ตึงนะคะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นหมอนค่ะเป็นหมอนอิงน่ารักน่ารักนะคะเราแต่ก็มีขายเช่นเดียวกันนอนเนี่ยเด็กๆนอนเอาไว้เฟี้ยมพิธีกรคู่ก็ได้นะอันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้ใหม่เท่าไหร่จานอันนี้จริงไปละไปดูในเว็บ300ก็ใช่ค่ะสามารถดูในเว็บได้ใครสนใจสินค้าตัวไหนก็เข้าไปดูในเว็บเลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะเพราะว่าเราทำบุญกันเราก็ได้ทั้งบุญแล้วเราก็ได้ของไปใช้ด้วยน่ารักเดี๋ยวเชิญชวนมาเที่ยวที่คณะทันตแพทย์มหิดลก็ได้นะคะวันที่31 มีนาคมนี้นะคะเราก็จะมีอยู่ที่รถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะอ๋อตรงโรงพยาบาลแถวโรงพยาบาลพระมงกุฎเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเจอกล้องพรุ่งนี้4 โมงเย็นเนี่ยมาริโอคิมเบอรี่จะไปเดินเนี่ยแจกยาดมที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยหมอหลวงเนี่ยอยู่ในแถวนั้นเลยใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้มีงานลีลาดค่ะทางคณะทางมูลนิธิมีงานลีลาดนะคะแต่ว่าวันที่31 มีนาคมค่ะเรามีวันทำฟันฟรีเนี่ยทำไมไปเดินแจกยาดมละครยังไม่เข้าเลยเข้า21ไงปวดหัวแล้วเหรอที่เรื่องมูลนิธิอยู่ค่ะวันที่31มีอะไรไหมวันที่วันศุกร์ที่31 มีนาคมค่ะมีวันทำฟันฟรีนะคะวันทำฟันฟรีไปต่อแถวทำฟันเหรอใช่ค่ะมารับบัตรคิวได้ตั้งแต่6 โมงครึ่งเลยค่ะรับอีกคนผู้ใหญ่เด็กทุกแบบทั้งหมดเลยค่ะเด็กก็รับ200รายนะคะผู้ใหญ่ก็เท่าไหร่เอ่ย300รายนะคะนั่นแหละโอ้โหทำได้ที่ทั้งสารยาและที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมช่วงนี้จะปวดหัวจะวิงเวียนเสียนก้าวอะไรก็ปวดหัวกันไปแต่วันที่21มีนานี้ห้ามปวดหัวเด้เพราะละครสนุกๆใช่ป่ะทำให้ท่านคลายเครียดกันแล้วชื่อเรื่องอะไรนะหมอหลวงแต่นี่หมอฟันอย่าลืมนะครับร่วมบุญกันได้เลยนะคะสแกน QR code กันได้เลยค่ะนะคะขอบพระคุณอาจารย์นันท์ค่ะขอบพระคุณนะเจอกันที่งานนะท่านผู้ชมงานอะไรคะงานนี่แหละงานหมอฟันวันที่31มีนาแต่พรุ่งนี้เจอหมอหลวงไปแจกหมอฟันนะค่ะพรุ่งนี้ละครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่พูดค่ะเขาไม่รู้เราจบ